ป็นเซียนมานานนะจนถึงวัยนี้จริงๆแล้วทำร้านครัวเจ๊ง้อมากี่ปี21ปีเมนูขึ้นชื่อก็คือนี่ผัดผักบุ้งซอยใส่ทุกครั้งต้องเป็นแบบนั้นรสชาติมันก็จะไม่เปลี่ยนใช้ไฟให้ถูกหลักอาหารก็อร่อยนี่คือเคล็ดลับสำหรับในการที่ทำให้ครัวเจ๊ง้อโด่งดังมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ